ยกันต่อในช่วงถามมือเก่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่รอฟังกันอยู่ว่าพี่เคนโสรัตน์วณิชวรากิจนั้นจะมีวิธีในการวางจิตอย่างไรเพื่อที่จะทำสงครามกับความทุกข์ขจัดความทุกข์ให้หมดไปเพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืนจริงๆในทุกๆการลงทุนของพวกเรานั้นพี่เคนบอกว่าตกตะกอนด้วยประสบการณ์ของตัวเองบวกกับหลักธรรมะที่ได้ศึกษามาและเอามาเป็น9ข้อสำคัญที่จะมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ลองเอาไปปฏิบัติได้ดูใช่ไหมคะพี่เคนคะครับมีอะไรบ้างคะเริ่มเอาโพยมาแล้วนะฮะโพยมาค่ะเพราะว่าเยอะจัดค่ะเยอะจัดข้อแรกตั้งแต่ได้ท็อปิกของทีน่ามาเนี่ยใช้ทำการบ้านแล้วก็ใคร่ครวญตัวเองเนี่ยกลยุทธ์ในการเตรียมตัวการวางจิตเนี่ยข้อที่หนึ่งพี่เคนก็คิดว่าต้องใช้คำว่าจงมั่นใจแบบเผื่อใจมั่นใจแบบเผื่อใจพี่เคนโน้ตลงไปว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซ่อนอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความชราซ่อนในความหนุ่มสาว มีความป่วยซ่อนในความแข็งแรง มีความตายซ่อนในการมีชีวิตพี่เคนก็มองว่าเออสุดท้ายสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ซ่อนอยู่แล้วเราจะไม่อยากมองมันแต่สุดท้ายการลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซ่อนอยู่เราอะตอนเป็นหนุ่มเราก็จะเฮ้ยแข็งแรงไม่มีปัญหาเสียงทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันซ่อนแล้วรอจังหวะงุบงับออกมาพระเจ้าถึงบอกว่าให้เธอมีการสังวรสำรวมอินทรีย์ดุจเต่าที่เดินไปแล้วเห็นหมาจิ้งจอกเดินมาโอในริมแม่น้ำด้วยกันเต่าก็หดปุ๊บเข้าไปในกระดองทั้งหมดเพราะฉะนั้นซ่อนทั้งหมดไม่ให้เกิดความทุกข์ถ้าเรามั่นใจแบบเผื่อใจแล้วสุดท้ายหุ้นตัวนั้นเรื่องเดิมนะพลาดอย่างที่เราคิดเราก็ไม่ทุกข์เราก็ทุกข์ก็จะน้อยมากเพราะเราเผื่อใจไว้แล้วเพียงแค่ตั้งจิตทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ตั้งจิตใหม่โอ้โหความสุขเกิดขึ้นเลยความทุกข์หายไปทันทีอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอเราก็เลยว่าโอ้เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเนาะเพียงแค่พลิกมุมของการวางจิตนิดเดียวเราก็ยังทำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนี่คือข้อแรกโอเคแต่ต้องอย่าลืมว่าต้องมั่นใจมาก่อนนะคือต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยสุตตะ20ตัวโอ้ยด้วยองค์ความรู้ที่พี่เคนบอกมันคือสิ่งจำเป็นแล้วหลังจากนั้นมาเอาจิตมาวางแล้วก็วางใจต่อว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองคำถามที่น่าสนใจนะทีน่าบอกว่าผมเผื่อใจแล้วผมลงทุนผมมั่นใจแต่ผมเผื่อใจแล้วแน่นอนพี่เคนจะถามคำถามชี้ชะตาชี้กรรมคือเงินเนี้ยหายไปแล้วเป็นยังไงเฮ้ยไม่ได้เงินนี้คือเงินสำคัญของผมผมจะเก็บไว้ให้กับลูกผมจะเก็บไว้สำหรับการศึกษาของผมผมจะเก็บไว้สำหรับการทำงานเพื่อสังคมเอ้ยแลดูสำคัญไปหมดเฮ้ยถ้าสำคัญอย่างนี้มันไม่ได้เผื่อใจการลงทุนแบบมั่นใจแต่เผื่อใจนี่คือเราต้องเผื่อว่าเอ้ยถ้าเกิดการลงทุนนี้มันเสียหายแล้วจะทำยังไงเราก็เอ้ยถ้าเงินนี้มันเสียหายเราไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องลดลงไปสักครึ่งนึงในแบงค์แล้วเอาครึ่งนึงไปลงทุนเราไม่ใช่ว่าเต็มแบบ 100% แค่นี้ก็รู้แล้วว่าแกล้งบอกว่าเผื่อใจแต่การกระทำไม่ได้เผื่อใจก็เลยบอกว่าขอให้กลับไปดูการวางจิตไม่ใช่ว่าพูดเสร็จฉันก็วางอย่างเงี้ยเท่คุณเคนพูดได้ฉันก็พูดได้แต่เราชี้วัดแค่เรื่องนี้แค่เรื่องเดียวก็รู้แล้วว่าเงินก้อนเนี้ยเสียหายได้ไหมบอกโอ้ไม่ได้เงินก้อนเนี้ยถ้าหายไปทุกข์ไหมบอกโอ้กว่าจะเก็บได้ขนาดนี้ก็ต้องทุกข์นะสิโอ้ท่านอย่างนี้ไม่ได้เผื่อใจแต่คนอื่นก็จะบอกว่าอ้าวแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วเราไม่ลงหมดอ่ะเมื่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จล่ะคะพี่เคนแปลว่ามั่นใจแต่ไม่เผื่อใจไงก็ได้ไม่เป็นไรก็จะไม่ใช่กลยุทธ์การวางจิตที่ไม่มีทุกข์ก็ต้องยอมรับนะว่ามันอาจจะมีทุกข์เข้ามาบ้างถ้ามันผิดพลาดใช่เขาต้องยอมรับถ้าเขาบอกว่าโอ้ไม่อยากมีทุกข์ก็วันนี้เราจะคุยกันลงทุนแบบมีสุขที่ยั่งยืนถ้าเขาบอกไม่เป็นไรเขามีความทุกข์เขาชอบสนุกเขาเป็นมาโซคิสเขาชอบการโดนทำร้ายการมีทุกข์มันดีอันนี้เชิญก็ไม่เป็นไรก็แนวใครแนวมันแต่อันนี้เรากำลังพูดถึงว่าไม่ให้มีฟังดูแบบนี้ง่ายๆมันตรงกับหลักที่หลายๆคนสอนก็คือต้องมี money management ที่ดีมันจะได้เผื่อใจได้อย่างมีความสุขเผื่อใจได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพจริงๆนะคะนั่นคือข้อที่หนึ่งแต่ money management มันจะมีข้ออ่อนนิดเดียวค่ะเพราะทุกคนมองว่าอย่าง VI แล้วมักจะนินทาคนที่ทำ money management ว่าคนเหล่านี้ไม่ค่อยมั่นใจก็เลยคุณเลยกระจายอ่ะฉันอ่ะ
มั่นใจฉันไม่กระจายต้องแบบบัลลังก์เฟสิแล้วไม่กระจายแล้วต้องอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องพวกเนี้ยบางทีมันก็เป็นกับดักทางความรู้สึกและความศักดิ์ศรีที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นมานะเป็นตัวตนที่โอ๊ยไม่ได้อย่างฉันต้องมีสไตล์ที่ชัดเจนเราต้องลงทุนโฟกัสเต็มๆแค่หุ้นเท่านั้นต้องเป็นอย่างเงี้ยเรื่องพวกเนี้ยผมเข้าใจว่าถ้าเรายอมรับความจริงไม่หลอกตัวเองพูดกับตัวเองดีๆค่อยๆ คิดพูดให้เวลากับการได้อยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดตัวเองบ้างเราจะรู้เลยว่าสุดท้ายการลงทุนจงมั่นใจแบบเผื่อใจดีที่สุดเยี่ยมมากนี่คือข้อแรกเท่านั้นกลัวจะหมดแล้วข้อที่สองเลยแล้วก็การกองต่อนะค่ะก็เลยพระพุทธองค์เนี่ยพูดคำนี้เป็นสโลแกนเด็ดเลยคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมฟังแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าอ้าวอย่างนี้ให้ยอมรับซึ่งชะตากรรมเหรอเกิดอะไรขึ้นก็ต้องนั่งก้มตายอมรับเหรอครับพี่เคนครับเราจะบอกความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าอดีตเนี่ยก็มีกรรมเก่าพระองค์ไม่บอกว่าไม่มีมีแน่นอนปัจจุบันก็คือกรรมใหม่ที่เราเกิดจากตาหูจมูกลิ้นที่เรามีผัสสะมาสัมผัสและเราจะทำสิ่งที่คิดดีพูดดีทำดีหรือคิดแย่พูดแย่ทำแย่มันอยู่ที่กรรมปัจจุบันของเราแต่แน่นอนเราไม่สามารถทำได้ทันทีเพราะอนุสัยคือความเคยชินของกรรมเก่าเราจะทำให้เราทำในสิ่งนี้ต่อไปเช่นอดีตชาติเราเป็นคนอดีตเราเป็นคนใจร้อนถามว่าเมื่อวานเป็นคนใจร้อนวันนี้จะใจร้อนไหมก็ยังใจร้อนแล้วพรุ่งนี้ก็ใจร้อนมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะอดีตก็นำมาถึงแต่กรรมใหม่ที่ศึกษาทางพุทธเจ้าเนี่ยเราแก้ได้ด้วยกรรมใหม่แต่เราจะบอกว่าพระองค์บอกจุดหนึ่งว่าแน่นอนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมคืออะไรพระองค์ไม่ได้บอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเก่าพระองค์บอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมวงเล็บกรรมเก่าและกรรมใหม่โดยเฉพาะกรรมใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากการจะทำกรรมใหม่ให้มีมิติของสุตตะสติสมาธิที่ดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่ากรรมเก่าพระองค์บอกคำนี้ดีมากเขาบอกกรรมไม่ได้เกิดจากคนอื่นบันดาลคนอื่นจะมาดันว่าให้เรารวยให้เราลงทุนสำเร็จให้เราลงทุนไม่มีทุกข์ไม่มีเป็นไปได้เราจะต้องศึกษาเหตุปัจจัยของเราเองเฮ้ตกลงพูดมาตั้งนานเราจะทำยังไงล่ะบอกว่าพระองค์พูดคำหนึ่งว่าจงเต็มที่กับการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จเต็มที่เลยลุยอย่างเต็มที่ใส่ความพยายามให้เต็มที่แต่จงปล่อยวางในผลลัพธ์ดุจชาวนาที่ปลูกข้าวโอ้จะต้องเต็มที่ในการปลูกเป็นอย่างนี้พืชจะต้องเป็นเมล็ดจะต้องคัดอย่างดีแต่เรื่องของรวงข้าวที่ออกมารวงใหญ่รวงเล็กวันนี้ออกมารวงเอ็นขนาดไหนณเวลาไหนเป็นเรื่องของรวงข้าวไม่ใช่เป็นเรื่องของชาวนาชาวนาหมดหน้าที่ของการทำเหตุปัจจัยแล้วก็รอดูรอดูผลถ้าผลออกมาเป็นยังไงแล้วเอาผลก็กลับมาปรับปรุงนี่คือมองว่าถ้าเรามี mindset ที่คิดอยู่ในใจว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมไม่ได้ถูกบันดาลโดยคนอื่นกรรมจะเกิดจากการสร้างเหตุปัจจัยของเราเองถ้าเรามี mindset อย่างนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อแปลว่าทุกอย่างเกิดจากหลักอิทธิปัจจยตาคือหลักเหตุและผลเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี mindset นี้เราจะถามว่าเอ้ยทำไมเขาสำเร็จเราไม่ถามว่าเขาสำเร็จเท่าไหร่เราจะถามว่าเพราะอะไรคนนี้ถึงสำเร็จเพราะอะไรคนนี้ถึงล้มเหลวพี่เคนลองยกตัวอย่างกันเรื่องของการเลือกหุ้นมาลงทุนได้ไหมคะถ้าเราจะใช้คำถามแบบนี้เช่นกิจการสมมุติเขาบอกว่าตอนนี้ปิโตรเคมีคอลเนี่ยคอมโมกำลังมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าอ๋อเหรอพี่เคนไม่เชื่อว่าคอมโมจะมาแล้วแต่สุดท้ายพอไปวิเคราะห์จริงๆเขาบอกว่าถ้าไม่มีเงินเฟ้อคอมโมถ้าคอมโมไม่มาเงินเฟ้อจะไม่มาดอกเบี้ยจะขึ้นไม่ได้ถ้าดอกเบี้ยขึ้นไม่ได้เศรษฐกิจก็จะมันก็จะไม่สามารถก้าวหน้าขึ้นไปได้เพราะมันอยู่ในภาวะที่ต่ำเกินไปเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยคอมโมจะต้องมาแต่ถ้าคอมโมไม่มาเศรษฐกิจของประเทศทุกประเทศเนี่ยก็จะไม่ฟื้นเพราะว่าคอมโมเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งนั้นเลยจะฟื้นอย่างจีนที่เขาต้องใช้สินค้าโภคภัณฑ์แล้วถ้าเกิดคอมโมมาเนี่ยประเทศกำลังพัฒนาทุกประเทศฟื้นหมดเลยเพราะเราขายคอมโมดิตี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงจะฟื้นได้โลกจะฟื้นได้ประเทศส่วนใหญ่ต้องฟื้นประเทศส่วนใหญ่จะฟื้นได้ประเทศส่วนใหญ่เทเกี่ยวกับคอมโมดิตี้เพราะฉะนั้นคอมโมไม่มาโลกไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าปีหน้าโลกฟื้นคอมโมมาแน่แต่ว่าอ๋อเออใช่ก็ถึงทิ้งนะเราแต่เราไม่เออแต่เราเพิกเฉยไปนี่ก็คือเพราะต้องการให้ฟื้นคอมโมต้องมาส่วนว่าคอมโมมาได้ยังไงเขาต้องการให้ฟื้นยังไงเดี๋ยวคอมโมต้องมาแน่เนี่ยเป็นการต่อว่าเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้
พอคอมโบมาเราก็เลยต้องลงทุนหุ้นในพวกปิโตรเคมีคอลซอฟต์คอมโมดิตี้ถ้าลงตัวนี้ก็ได้กำไรมากกว่าตัวอื่นแล้วทำไมต้องได้กำไรมากกว่าตัวเพราะคอมโบจะมันก็ไล่ไปเป็นเหตุแล้วเป็นต้นไงนี่คือวิธีคิดที่เราเอาหลักคิดในเรื่องของการลงทุนมาใส่กรอบความคิดของหลักทางพระพุทธศาสนาซึ่งท้ายที่สุดสมมุติว่าเกิดเหตุอะไรเรามั่นใจในข้อมูลที่เราหามาละแต่เราเผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้บริษัทซอฟต์คอมมูนิตี้ที่เราเลือกลงทุนอาจจะเจอเหตุอะไรบางอย่างอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเผื่อใจนี่คือตัวอย่างแค่2ข้อเอามาใช้ก็จะทำให้เราสบายใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกจริงๆหลักของพี่เคนประมวลมาให้ถึง9ข้อด้วยกันแต่ถ้าอยากรู้อีก7ข้อคืออะไรพี่เคนยังอยู่ต่อไม่ให้ไปไหนนะคะจะค่อยๆมากลั่นกันทีละประเด็นอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่เคนนีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ